ค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บมะเขือเทศกันนะคะมันสุกเต็มที่มากๆแล้วนะเจว่าจะลองเอาไปทำน้ำพริกอ่องนะคะแล้วก็เก็บไว้กินนานๆหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูผักสวนครัวที่บ้านเจกันนะนี่นะคะดูมะเขือเทศสวยมากๆเลยนะเป็นมะเขือเทศสีมันจะเป็นมะเขือเทศสีส้มนะคะเดี๋ยวจะลองกินสดดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะดูเดี๋ยวเจ๊จะลองกินสดดูนะคะไม่ค่อยเหม็นมะเขือเทศเท่าไหร่ลองไหมถ้าไม่เก็บตอนนี้นะคะเดี๋ยวมันจะร่วงหมดไม่งั้นก็พวกกระลอกนะคะกระต่ายก็จะมากินนะคะเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนมาวินด้วยนะโอ้ยดูสวยมากมีโคลบี้ด้วยนะคะนี่โคลบี้ก็จะเป็นถั่วที่ไว้กินแทนส้มตำได้นะเจขึ้นอยู่ 4-5 ลูกนะคะโอ้ยเดี๋ยวๆมาวินนี่ข้าวโพดฝักแรกในชีวิตที่ปลูกเองนะคะนี่มาดูกันนี่เป็นไงมาวินเดี๋ยววันนี้ทำต้มข้าวโพดให้มาวินกินนี่ฮะเบาอ่อนนะแต่นัดเย็นให้วินอดนะผลผลิตของที่บ้านนะคะด้านหลังไม่โตเจไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะมีโตดีๆก็คือ1ฝักนะคะอันนี้คือได้เมล็ดมาจากบ้านพี่ปูนะดูเดี๋ยวนี้เอาต้มให้น้องกับมาวิ่งกินหอมมากเลยนี่นะคะผลผลิตของที่บ้านนะคะแบบดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างนะคะได้มะเขือเทศมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเจจะขึ้นไปทำน้ำพริกอ่องนะคะหรือว่ามาวิน you want to spaghetti แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บส่วนหนึ่งไว้ทำสปาเกตตี้นะแล้วก็เดี๋ยวต้มข้าวโพดให้มาวินด้วยนะภูมิใจมากเลยนะคะแต่มันรู้เสียค่าน้ำไปเท่าไหร่นะมาวินบอกหัวเราะไปไปจ้าTelling me this is the start of a love, of a life. Together we are walking. นี่นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีน้ำพริกอ่องสำเร็จรูปนะคะไม่ต้องมานั่งโขกแล้วนะแม่บ้านสมัยใหม่นะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ